ครับก็สวัสดีฮะก็ตอนนี้ฮะก็เราจะผมไซเบอร์แคชเชอร์จากไซเบอร์เกมคอร์ปอเรชันนะครับผมก็จะมารีโวลดักนะฮะไอเวอร์มีเดียนะผมก็เป็นสตรีม HD แคปเจอร์การ์ดนะผมขอสำหรับการผู้ที่ชื่นชอบในการแคปเจอร์นะฮะหน้าจอผมหน้าจอเกมหรือว่าจะออกสตรีมมิ่งต่างๆนะฮะโอเคก็มาดูวิธีการใช้งานคร่าวๆกันนะครับผมคลิกในส่วนของไอคอนไอเวอร์มีเดียนะฮะขึ้นมานะครับผมก็จะรันตัวโปรแกรมขึ้นมานะฮะในส่วนของหน้าแรกครับผมก็จะเป็นบูลเลตินนะฮะนี่ฮะก็จะเป็นแดชบอร์ดต่างๆหรือกระดานข่าวนั่นเองฮะก็สามารถกดดูได้เช็คได้ว่าเสียงเข้าอะไรหรือเปล่านะฮะโอเคมาว่ากันต่อนะก็มีข่าวใหม่ต่างๆสามารถคลิกดูได้ครับผมคลิกดูได้ก็มีในส่วนของอัปเดตพวกไดรเวอร์ต่างๆนี่จะแก้บั๊กแก้อะไรไปเรื่อยๆนะฮะมาดูกันต่อครับผมอย่างรวดเร็วครับผมในส่วนของโซนแคปเจอร์นะโซนนี้หลายๆท่านก็คงจะใช้กันเยอะนะครับเพราะว่าเรื่องในส่วนของวงการการแคปเจอร์หน้าจอเกมแล้วขึ้นไปโพสไม่ว่าจะเป็นแนวแบบ Walkthrough หรือว่าแนวขำๆมาฮาอะไรต่างๆฮะก็จะใช้กันเยอะนะครับผมโอเคฮะก็มาดูก็มีในส่วนของ3โซนฮะ Newbie นะครับผมสำหรับผู้ที่ว่าหัดแคปเจอร์ฮะถ้ากดที่ Current PC นะครับผมก็จะลองสตาร์ทดูนะฮะนี่ฮะก็จะอ่านแล้วก็เซตติ้งมาให้เลยนะครับผมแต่ว่าผมส่วนนี้ผมแนะนำอาเมเจอร์ดีกว่านะอาเมเจอร์นี้ก็จะแยกเป็นโซนฮะก็คลิกที่ Current PC ก็เช็คดูว่าตามคู่มือคุณได้ติดตั้งในส่วนของการ์ดจอต่อในส่วนของการ์ด HD ตัวนี้เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังนะฮะโอเคมาว่ากันต่อในวิดีโอซ้อนฮะคลิกที่ HDMI นะผมหรือ DVI นะฮะตามที่คุณต่อมาก็จะมีรีวิวหน้าจออีกนะฮะมาดูที่ Audio Source นะฮะผม Audio Source ก็เลือกตามที่คุณติดตั้งนะฮะถ้าติดตั้งตาม HDMI ก็คลิก HDMI แต่ว่าผมใช้ Audio In นะฮะก็มาเทสดูกันว่าเสียงนี่มันเข้าจริงหรือเปล่านะครับผมเนี่ยลองเทสซาวด์ดูนะฮะโอเคฮะก็จะมีคลื่นเสียงโชว์ปรากฏอยู่นะฮะโอเคส่วนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ผมอย่าลืมติ๊กนะฮะ record นะฮะ external audio ด้วยนะครับผมแล้วก็ติ๊กตามไดรเวอร์ของไมโครโฟนต่างๆนะครับก็มาวางกันต่อในส่วนของโซนที่4นะฮะวิดีโอ setting นะผมก็ตอนนี้ก็เลือกเป็น H6 264นะฮะresolution ก็ตามของหน้าจอคุณเลยหรือตามที่ตัวเกมที่คุณต้องการแคปเจอร์นะฮะอีกส่วนหนึ่ง bit rate นะฮะแนะนำให้ใช้สัก12,000ก็พอนะฮะแล้วในตัวโปรแกรมนี่จะคำนวณสเปคนะผมในฮาร์ดดิสก์ของคุณนะฮะว่าสามารถแคปเจอร์เกมนี่ได้กี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วินาทีนะฮะดูจากตัวนี้นี่ก็คือในส่วนของฮาร์ดดิสก์ผมนี่เหลืออยู่ประมาณ200กว่ากิกนะฮะก็แคปเจอร์ได้ประมาณ51ชั่วโมงครับผมนะก็มาดูในส่วนของฮอตคีย์กันต่อฮอตคีย์นี่ก็ผมก็จะเซตตาม default เดิมมันนะฮะ default เดิมนี่ F7 F8 F9 นะผม snapshot ก็ F9 นะหรือว่าจะถ่ายรูปในเกมนั่นเองนะฮะหรือว่า F7 ก็ start capture video โอเคครับผมก็รีวิวกันคร่าวๆนะฮะตอนนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของนี่ฮะ External Record Button นะครับผมก็เป็นอุปกรณ์พ่วงเสริมขึ้นมาสามารถกดได้ไม่ต้องเผื่อว่าไอ้ปุ่ม F7 F8 F9 นี่มันจะไปทับกับระบบของตัวเกมของคุณนะฮะคุณก็สามารถกดฮอตคีย์ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เสริมออกมาจากในส่วนของ Ever Media นั่นเองนะโอเคเมื่อเซตติ้งเสร็จแล้วก็อย่าลืมเซฟนะฮะตามโปรไฟล์ของคุณนะครับผมเซฟแล้วกดโอเคนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมแคนเซิลไปก่อนนะครับว่าก็เป็นโปรไฟล์ของผมนะฮะโอเคก็เสร็จแล้วก็กด Ready ได้เลยนะฮะเพื่อที่จะเข้าสู่การแคปเจอร์เกมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองแคปเจอร์กันสักครู่ครับผมแล้วก็จะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคกด Ready เลยนะฮะI can't go any further without you. The guard might have to leave. Help me, somebody! Help me!
ครับก็ในส่วนของการแคปเจอร์นะฮะก็เสร็จลงเรียบร้อยแล้วเราขอข้ามสเต็ปไปนะโอเคมาดูรีวิวตัวที่ใช้ Avril Media Capture กันดีกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวผมลองรีวิวเปิดให้ดูนะฮะนี่ฮะเป็นตัวที่เพิ่งแคปเจอร์ไปเมื่อสักครู่นะฮะคือการเล่นไปด้วยแล้วก็แคปไปด้วยนี่ในบางโปรแกรมหรือบางใช้การ์ดจอนี่มันจะกระตุกนะฮะแต่ว่าถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยจะช่วยได้มากเลยเสมือนหนึ่งว่าเราเล่นโดยไม่ได้เรคคอร์ดเลยก็ลดภาระของคอมพิวเตอร์ไปฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CPU GPU นะฮะไม่วิ่งเลยนะครับผมโอเคฮะก็คร่าวๆนะครับสำหรับการแคปเจอร์ในส่วนนี้นะฮะโอเคจบแล้วนะฮะก็มาดูในส่วนของเรื่องสตรีมมิ่งนะฮะที่หลายท่านนี่เป็นเรียกได้ว่าเป็นความใฝ่ฝันนะผมของผู้แคสเกมต่างๆนะฮะนี่ฮะสำหรับสตรีมมิ่งนะฮะก็กดในส่วนของสตรีมนะฮะแล้วก็เกตเวย์ดูที่เกตเวย์ก่อนนะผมตอนนี้จะรองรับในส่วนของ Twitch TV นะฮะ Ustream แล้วก็ Own 3D นะผม Own 3D นั่นเองนะก็ใส่ user ลงไปครับผมตามที่ต้องการแล้วก็ connect เข้าไปนะฮะนี่ฮะในส่วนของ GearUp ก็แคปsetting ตามปกตินะครับผมเหมือนเมื่อสักครู่เลยแต่ส่วนที่แตกต่างกันก็คือในส่วนของวิดีโอ setting นะฮะในส่วนของ stream นี่อาจจะใช้ bit rate นะครับผมเขาก็จะมาร์กไว้ว่าใช้ bit rate ตามที่อินเทอร์เน็ตของคุณนะฮะมี bandwidth นะครับผมก็จะใช้1000นะฮะกิโลบิต per sec นะครับผมแล้วก็ปรับตาม resolution ที่คุณใช้งานนะครับผมในส่วนของสตรีมมิ่งนี่ผมคิดว่าในส่วนของ HD นี่น่าจะใช้แค่1280นะฮะเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตในไทยนี่ก็ยังไม่คงที่เท่าไหร่นะผมเวลาอัปเกรดในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นอกนะฮะส่วนของฮอตคีย์ก็เซตอัพตามเดิมผมเมื่อพร้อมแล้วก็กด Ready ได้เลยนะฮะแต่โอเคผมอย่าลืมเซฟด้วยฮะเซฟแยกกันไว้โปรไฟล์ใครโปรไฟล์มานะผมเซตไว้อ๋อโอเคฮะเวลาคุณรีคอร์ดอะไรต่างๆนี่มันก็จะไปอยู่ในวิดีโอโฟลเดอร์นะฮะกดคลิกที่หนึ่งนะฮะก็มันจะมาอยู่ในนี้นะครับผมก็ไฟล์นี่ฮะ42วินาทีนะครับผม60เมกนะฮะถือว่าไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าถ้าใครคิดว่ามันใหญ่จนเกินไปนี่ก็สามารถไปแปลงไฟล์อะไรตามลำดับการแคปเจอร์ของคุณได้นะผมโอเคครับผมก็ขอบคุณครับที่รับชมในการรีวิวนะฮะรีวิวแบบพอสังเขปนะฮะรีวิวคร่าวๆนะผมยังไงก็ถ้าใครได้มีโอกาสใช้งานหรือว่าซื้อมาใช้งานแล้วก็ลองปรึกษาได้ผมในส่วนของผู้ที่ให้สินค้ามารีวิวฮะเว็บไซต์ไทย e-sport นะครับผมโอเคผมก็ไว้พบกันใหม่ผมสวัสดีครับ